เมื่อเวลา 10:30 นนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์10รูปในโอกาสเปิดตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดประชุมรับรองบุคคลสำคัญทั้งในและต่างประเทศรวมถึงใช้สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆของรัฐบาลอย่างเป็นทางการโดยมีคณะรัฐมนตรีคณะรักษาความสงบแห่งชาติประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปลัดกระทรวงต่างๆและก็ผู้บัญชาการเหล่าทัพครับตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลรวมกว่า400คนเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงและในการนี้ครับมีสมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์สำหรับตึกภักดีบดินทร์นะครับสร้างขึ้นจากดำริของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีซึ่งตั้งอยู่หลังตึกไทยคู่ฟ้าเชื่อมต่อจากตึกสันติไมตรีนะครับมีพื้นที่ใช้สอย 1,385 ตารางเมตรประกอบด้วยชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่และห้องรับรอง2ห้องได้แก่1ห้องทองทาราครับใช้สำหรับรับรองแขกของรัฐบาลและห้องวนาสิริเป็นห้องรับรองสำหรับจำนวนไม่เกิน8คนภายในห้องรับรองทั้ง2ห้องนั้นประดับภาพศิลปกรรมสื่อผสมจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง137ล้านบาทเศษครับโดยมีกรมยุทธโยธาทหารบกนะครับเป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างและกรมศิลปากรก็เป็นผู้พิจารณารูปแบบอาคารและเป็นผู้อนุญาตให้มีการจัดสร้างครับส่วนบริเวณพื้นที่โดยรอบตึกภักดีบดินทร์นะครับก็มีการตกแต่งสวนแล้วก็ต้นไม้จากสวนนงนุชครับมีทั้งต้นสนต้นไทรยอดทองต้นดอกแก้วเป็นต้นนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานเข้าว่าภายหลังเสร็จสิ้นพิธีดังกล่าวนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานภายในตึกภักดีบดินทร์ครับขณะเดียวกันก็มีการจัดเตรียมอาหารไว้สำหรับผู้ติดตามแล้วก็สื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลในบริเวณเต็นท์รับรองด้วยครับ